วันนี้ตอนเย็นๆนะครับผมเราจะพามาเดินโอ้ยไม่ใช่พูดผิดขับรถโอ้ยสวัสดีจ้านี่อุตส่าห์ให้เริ่มก่อนนะนี่ขอเข้าโหมดภาษาไทยแล้วกันเนาะสำเนียงคนไทยแล้วกันจ้าไทยกลางก็สวัสดียามแรงก็ปนๆกันไปแล้วกันนะคะจากบิ๊กซีมันจะไปไหนครับก็ไม่มีแดดไปสระพังทองดีกว่าเนาะไปสระพังทองแล้วกันนะคะวันนี้แรงแรงเย็นเย็นยามเย็น ก็ปนกันไปแล้วกันจ้าตรงไปเลยใช่ไหมแจ๊ใช่จากบิ๊กซีนะคะทางด้านหน้าตรงไปเส้นลานคนเมืองใช่ไหมน่าจะใช่ไหมสี่แยกลานคนเมืองอะค่ะเราจะพาเข้าทางด้านหน้าของสระพังทองเนาะไปชมบรรยากาศหนองหารยามเย็นนะคะของจังหวัดสกลนครเส้นนี้น่าจะตรงไปเลยก็ได้นะเจ๊ตรงไปเลยก็ได้ค่ะผ่านหน้าลานคนเมืองนะคะทางด้านซ้ายมือแยกนี้ก็จะเป็นแยกที่ว่าเวลาเขามีประเพณีแห่ปราสาทผึ้งหรือว่างานแห่สำคัญสำคัญเนี้ยค่ะเขาก็จะแห่ผ่านเส้นเนี้ยเส้นนู้นนะคะที่ผ่านมาตอนนี้เราผ่านมาแล้วอันนี้ตรงไปเพื่อที่เราจะไปสระพังทองอันนี้คืออันนั้นอันนั้นก็อันนี้ดูอยู่ว่ามันคือถนนอะไรโอ้ยมีบ้านเก่าแก่เยอะแยะเลยครับเส้นถนนใจผาสุกมั้งครับว่ามันขึ้นซอยใจผาสุกเนาะจากลานคนเมืองตรงไปด้านขวาอันนี้จะเป็นวัดด้านซ้ายธนาคารออมสินแยกตรงนี้จะเป็นแยกสถานีตำรวจกับสนามมิ่งเมืองขวาค่ะขวาเลี้ยวขวาจากแยกตรงนี้นะคะแยกตรงวัดวัดอะไรเอ่ยวัดโพชัยค่ะตรงนี้วัดโพชัยนะครับด้านขวามือเราตรงไปนี่ก็จะเป็นสระพังทองแล้วค่ะสถานีตำรวจภูธรเมืองซ้ายมือสกลนครสถานีตำรวจเอ๊ะแต่ทำไมอยู่ตรงศูนย์ราชการอีกที่นึงผ่านถนนเรืองสวัสดิ์ด้านหน้าก็จะเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครแล้วนะคะหรือเรียกว่าสระพังทองค่ะก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตอนเย็นคนมาออกกำลังกายอยู่ติดกับหนองหารบรรยากาศสบายสบายร่มรื่นไม่มีแดดคนก็มาออกกำลังกายหลายเขาเยิงช่วงเย็นแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีแดดก็ไม่มีมันก็ดีไม่ร้อนพอมีแล้วแดดเปี้ยงตอนนี้จะ6 โมงแล้วนะครับอันนี้จากด้านหน้านะคะเราก็จะอ้อมไปจอดทางด้านหลังที่ติดกับหนองหารจะได้ชมบรรยากาศกันด้านหน้าที่เห็นเนี่ยจะเป็นวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะจะเป็นด้านข้างด้านหลังออมสระพังทองไปนะคะพอเป็นวัดพระธาตุเชิงชุมผ่านไปด้านหน้าที่เห็นเนี่ยเราก็จะเป็นโรงพยาบาลสกลนครค่ะเป็นอาคารของโรงพยาบาลเราจะไปจอดตรงไหนเราจะไปเดินตรงไหนดีไปตรงที่ติดซับหนองหารดีกว่ามั้งเดี๋ยวเราพาไปชมด้านตรงที่มีรถเข้าไปข้างในได้เพราะว่าแถวนี้ด้านซ้ายนี่ที่เรียกว่าสระพังทองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะจะไม่ให้เอารถเข้าต้องจอดด้านนอกแล้วก็เดินเท้าเข้าไป
แต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้เอาจักรยานเข้าไปป่ะไม่แน่ใจไม่ได้ให้มั้งนะอ๋อมีจักรยานจอดด้านในแต่ไม่รู้ให้ปั่นป่ะเดี๋ยวไว้มาบอกอีกทีนะอีก็จะเป็นส่วนของหนองหารแล้วนะคะซ้ายมือขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลสกลนครเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับศูนย์สกลนครนะครับหน้าโรงพยาบาลก็จะมีขายของกินมหาลัยทานเย็นๆตอนช่วงเย็นๆก็ทานได้แถวนี้ซื้อไปนั่งทานตามสวนหย่อมก็ได้เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับพอรถเข้าไปได้ด้านหน้าจะเป็นสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะสวนแม่สวนลูกสกลนครแล้วก็ที่กำลังจะเลี้ยวไปเนี่ยจะเป็นถนนที่ติดริมหนองหารสามารถขับรถไปแล้วก็ไปจอดปิกนิกซื้ออะไรมานั่งทานชมวิวหนองหารไปได้จ้าบรรยากาศดีนะครับผมก็จะจัดสวนจัดอะไรขับรถมานั่งชมพระอาทิตย์ตกแต่ก็ไม่รู้จะเห็นป่ะนะเพราะเราไม่ได้มาตอนนี้พระอาทิตย์หายไปแล้วบรรยากาศดีมากสวนแต่ว่าก็มันก็จะมีเวลาปิดเปิดนะคะช่วง 4:00 ถึง 3:00 ก็สามารถเอารถเข้าไปได้ซื้ออะไรมานั่งทานบรรยากาศสบายสบายแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะครับ พูดดีเปล่าเอออะไรก็พูดหน่อยแล้วกันนะครับตรงเนี้ยถ้าถนนลาดยางหรือเทคคอนกรีตน่าจะดีมากเลยครับเพราะว่ารถเข้ามานี่เป็นมันจะมีฝุ่นครับเขาเรียกว่าถนนลูกรังแหละครับแต่มันมีฝุ่นเขาก็น่าจะมีโครงการปรับปรุงอยู่แหละเพราะภูมิทัศน์สวยมากค่ะเนี่ยสองฟ้าก็จะเป็นน้ำตรงนี้เขาน่าจะแข่งเรือเนาะตรงด้านหน้าที่เป็นน้ำหนองหารเนี่ยค่ะจะเวลามีประเพณีแข่งเรือเขาน่าจะแข่งตรงนี้มั้งนี่ให้ชมสองข้างทางนะครับนี่หนองหารต้องค่อยๆขับเมืองสกลนครเห็นใจคนที่จอดอยู่ครับ โอ้ยคนมาพักผ่อนหย่อนใจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต็มเลยอ่ะนู่นค่ะด้านหน้ารถจอดสองฟากคนเขาหาซื้ออะไรมานั่งทานช่วงเย็นๆนะลมพัดโชยสบายสบายแต่ไม่มีฝุ่นน่าจะดีค่ะเจอมีนิดครับถ้าปลูกดอกไม้นิดๆสวยๆหน่อยก็จะดีด้วยก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะก็อยากให้สวยๆค่ะแต่บรรยากาศดีค่ะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกที่นึงเลยนะครับเนี่ยซื้ออะไรมานั่งทานมื้อเย็นชมบรรยากาศธรรมชาติริมหนองหารเมืองสกลเนี่ยค่ะสองข้างทางเหมือนคล้ายๆริมทะเลเนาะริมหาดหาดที่ไม่มีเจ้าของเนี้ยคนก็จะซื้อของอะไรไปนั่งกินปิกนิกกินอะไรเงี้ยของเราก็ริมหนองหารเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในจนสุดเลยนะครับก็จะเป็นทำถนนยื่นออกมาเนาะยื่นออกมาในหนองหารแล้วก็แบ่งฟ้าอุ้ยมีบรรยากาศซ้อมเรือด้วยจะแข่งเรือละบ๊อบนั่นๆๆๆเดี๋ยวเก็บภาพไปให้ชมนะคะเขากำลังซ้อมพายเรือด้วยอ่ะเออแต่นี้มันก็กลางปีแล้วเนาะใกล้แล้วแป๊บๆค่ะมิถุนายนแล้วนี่คนเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมานั่งกินลมชมหนองหาร
หาอะไรอร่อยๆมานั่งทานง่ายๆเปิดท้ายกระบะเอาโต๊ะปิกนิกเก้าอี้ปิกนิกมานั่งกินอาหารชมวิวครับไม่ใช่กินลมชม มันเป็นคำที่เขาพูดต่อๆกันเป็นสำนวนแต่ทุกคนก็เคยกินลมนั่นแหละแค่ตอนพูดๆนี่ก็กินลมแล้วค่ะเจ้าที่เอาอย่างกับคอยเนื้ออายฮะนี่ครับมาจนสุดเลยนะครับพามาดูจนสุดเลยนี่ด้านหน้าก็จะเป็นจุดถ่ายภาพนะคะเขาเขียนไว้ว่าอะไรอ่ะครูสุดระเบอแอดเทศบาลนครสกลนครค่ะปรับปรุงใหม่นะครับเนี่ยครั้งที่แล้วมามันไม่ใช่อย่างเงี้ยโอ้ยสวยงามเป็นคำใหม่เยอะเลยค่ะปรับภูมิทัศน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสกลนครหรือใครมาเที่ยวสกลนครก็แวะมาได้นะคะเก็บภาพสวยๆหาซื้ออะไรมานั่งปิกนิกชมหนองหารแถวนี้ก็ได้อุ้ยนู่นพระอาทิตย์เหมือนฝนกำลังตกเลยตรงนั้นน่ะนั่นๆๆๆๆเห็นไหมคะฝนกำลังตกนี่อันนี้วนมาด้านหน้าที่เห็นด้านนู้นก็จะเป็นสระพังทองอะค่ะที่เราผ่านมารถไฟอีกเรื่องนะครับใครที่เข้ามาครับกินเสร็จแล้วรบกวนเอาขยะออกไปด้วยนะครับเห็นวางเต็มเลยครับ เดี๋ยวพาไปชมวิวทิวทัศน์ท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บภาพเพิ่มเติมให้ได้ชมกันค่ะสวยงามนะครับ